สวัสดีครับใครที่เพิ่งมาวันนี้เป็นครั้งแรกมีปะเอามารับขอสิริบัตรไปมีกี่คนผู้รับแผ่น3คนครับคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วท่านได้พูดถึงเรื่องประเภทการวิจัยตลาดไปนะเรื่องนี้มาดูต่อเพื่อการวิจัยตลาดจะเราแบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะเราก็แบ่งได้เป็น7ประเภทนะประเภทที่1คือวิจัยเอกสารการวิจัยเอกสารหรือ documentary research วิจัยเอกสารวิจัยเอกสารนี่ท็อปิกมันบอกว่าแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าการวิจัยเอกสารเนี่ยที่เขาเรียกว่าวิจัยเอกสารมันมีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรนะการวิจัยเอกสารนั้นเนี่ยเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องอาศัยข้อมูลจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต้องศึกษาค้นคว้าต้องศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆจากเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีผู้อื่นเขาเก็บรวบรวมเรียบเรียงที่มีผู้อื่นก็เก็บรวบรวมเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยก็ไปเก็บไปศึกษาไปค้นคว้าจากเอกสารหลักฐานเหล่านั้นมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เราเรียกว่าวิจัยเอกสารหนังสือบางเล่มก็บอกว่าเป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
การวิจัยที่ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีบุคคลอื่นเขาเก็บรวบรวมเรียบเรียงไว้แล้วเมื่อนักวิจัยต้องการที่จะศึกษาวิจัยก็ไปอ่านไปบันทึกไปซีล็อกเอาเอกสารหลักฐานเหล่านั้นมาใช้เป็นข้อมูลที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ถามว่าวิจัยตลาดที่เป็นการวิจัยเอกสารเนี่ยมันวิจัยในปัญหาในประเด็นอะไรในทางการตลาดซึ่งสามารถที่จะทำการวิจัย ประเภทวิจัยเอกสารได้เพราะในทางการตลาดก็ใช้ได้บางประเด็นเช่นเราต้องการศึกษาวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขายของกิจการต้องการศึกษาวิเคราะห์ยอดขายของกิจการเพื่อทำการพยากรณ์ยอดขายในอนาคตทำการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า6เดือนทำการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า1ปีทำการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า3ปี5ปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเมื่อไหร่เราต้องการที่จะศึกษาวิเคราะห์หาคำตอบในลักษณะอย่างนี้งานวิจัยที่เราต้องทำก็ต้องเป็นด็อกคิวเมนทารีแต่มันมีเงื่อนไขนะด็อกคิวเมนทารีในลักษณะอย่างนี้ในทางการตลาดเนี่ยมันใช้ได้กับธุรกิจที่ประกอบกิจการมาแล้วในอดีต3ปี5ปี10ปี20ปีได้ด็อกคิวเมนทารีได้แต่ถ้ากิจการนั้นเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่เช่นเราเริ่มทำธุรกิจใหม่ปีนี้เป็นปีแรกเราไม่มีข้อมูลประวัติศาสตร์ทางด้านการขายมาเลยจะพยากรณ์ยอดขายในปีหน้าในปี3ปีข้างหน้าโดยวิธีด็อกคิวเมนทารีไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าจะพยากรณ์ยอดขายจะเป็นธุรกิจใหม่ก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นนะวิธีการทำยังไงส่วนใหญ่นักการตลาดหรือนักวิจัยก็จะไปเอาข้อมูลที่ฝ่ายตลาดหรือฝ่ายขายเนี่ยเขาได้มีบันทึกยอดขายไว้อาจจะบันทึกเป็นสัปดาห์บันทึกเป็นเดือนบันทึกเป็นปีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ข้อมูลมันมีหมดอ่ะเพราะว่าในการทำงานทางการตลาดโดยเพราะฉะนั้นยิ่งฝ่ายขายเนี่ยข้อมูลที่ต้องบันทึกเป็นรายวันเพราะเขาจะมีเดลี่รีพอร์ตวีคลี่รีพอร์ตมันรีรีพอร์ตเยียร์รีพอร์ตมันจะมีหมดเพราะถึงเวลานักวิจัยจะใช้ข้อมูลก็อยู่ที่นักวิจัยเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่มีหน่วยเป็นอะไรยอดขายเป็นวันยอดขายเป็นสัปดาห์ยอดขายเป็นเดือนยอดขายเป็นปีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปเอาเสร็จแล้วเอามาวิเคราะห์สร้างโมเดลเอาใช่ไหมเดี๋ยวใช้regression ใช้ time series ใช้อะไรก็แล้วแต่สร้างโมเดลจากข้อมูลยอดขายในอดีตแล้วก็ทำการพยากรณ์ยอดขายในอนาคตได้นั่นคือ documentary ใช่ไหม
ในทางการตลาดนะแต่ถ้าเป็นศาสตร์ทางด้านอื่นศาสตร์ทางด้านอื่นบัญชีการเงินเนี่ยโอกาสที่ด็อกคิวเมนทารีนี่สูงแต่เมื่อไรตราบใดที่ต้องอาศัยข้อมูลตัวเลขจากงบบัญชีต่างๆใช่ไหมฮะเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะทางการเงินต้องไปใช้รายงานทางการเงินเพื่อเอามาใช้ในการหาเรโชต่างๆของกิจการก็ด็อกคิวเมนทารีหมดนะศาสตร์ทางนั้นอื่นเขาด็อกคิวเมนทารีไหมก็มีเยอะแยะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านไหนอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ทางด้านวรรณกรรมวรรณคดีทางด้านกฎหมายในแง่ของตัวบทกฎหมายพวกนี้เวลาทำการศึกษาวิเคราะห์วิจัยก็ documentary ทางนั้นครับต้องอาศัยข้อมูลที่มีบุคคลอื่นเขาเก็บรวบรวมเรียบเรียงไว้แล้วเอามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นะต่อไปเป็นการวิจัยประเภทที่สองวิจัยโดยการสังเกตการวิจัยโดยการสังเกตการเนี่ยมันก็ถูกจัดแบ่งว่าเป็นการแบ่งประเภทการวิจัยตามวิธีการเก็บข้อมูลมันวิจัยโดยการสังเกตการวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บอย่างไรถ้าเมื่อไรเราจะทำวิจัยตลาดโดยวิธีการสังเกตการก็เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากผู้วิจัยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกตเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของสิ่งสังเกตได้มาจากการสังเกตเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของสิ่งสังเกตแล้วก็จดบันทึกข้อมูลเหตุการณ์และพฤติกรรมนั้นมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เราก็เรียกว่าเป็นวิธีวิจัยโดยการสังเกตการจะเรามาดูในทางการตลาดมันวิจัยการตลาดและต้องอาศัยทำงานวิจัยในรูปแบบของการสังเกตการในทางการตลาดวิจัยในกิจกรรมทางการตลาดประเภทไหนใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยวิจัยโดยการสังเกตการนักวิจัยจะไม่ค่อยนิยมทำถ้ามันมีวิธีอื่นที่สามารถทำได้เขาก็จะไม่เลือกวิธีการสังเกตการการวิจัยโดยวิธีการสังเกตการนั้นมันค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากส่วนใหญ่การวิจัยโดยการสังเกตการเนี่ยเขาใช้สำหรับการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์หรือพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการให้สิ่งสังเกตรู้ตัวเป็นการศึกษาวิจัยในปัญหาในหัวเรื่องที่มันเป็นหัวเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ส่วนมากเขาก็จะใช้วิจัยโดยการสังเกตการวันดีคืนดีคุณอยากทำวิจัยตลาดเรื่อง
การศึกษาภาวะตลาดซื้อขายหวยใต้ดินศึกษาภาวะตลาดการซื้อขายหวยใต้ดินของคนในกรุงเทพมหานครคุณบอกโอ้ทำสบายเราก็ออกแบบสอบถามแล้วก็ไปแจกให้คนในกรุงเทพเขาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินใครก็จะตอบคุณเพราะหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายเอาแบบสอบถามไปเขาตอบเท่ากับว่าเขายอมรับโดยปริยายและมีรายลักษณ์อักษรว่าโอเคเขาได้ซื้อใครเขาจะตอบก็ไม่มีใครตอบใช่ปะซื้อก็บอกไม่เคยซื้อแทงไม่เป็นมันคุณจะไม่ได้ข้อมูลหรอกครับนะอาจจะไปสัมภาษณ์ก็ไม่มีใครกล้าบอกโดยเพราะอย่างยิ่งคนแปลกหน้าคนที่เราไม่คุ้นเคยคนที่เราไม่รู้จักเราต้องไปถามคนทั่วไปในกรุงเทพมหานครใช่ไหมเขาก็ไม่บอกหรอกครับเห็นไหมแต่โดยวิธีไหนยากมีวิธีเดียวโดยการสังเกตการก็จะมีหลายวิธีย่อยๆต้องไปเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการแบบไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวโดยเข้าร่วมทำกิจกรรมกับผู้ถูกสังเกตต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเขาโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวหรือแม่เขารู้ว่าเราไปเก็บข้อมูลเขาใช่ไหมยากหน่อยเนาะนักวิจัยก็ต้องศึกษาให้ดีเขาซื้อขายหวยใต้ดินกันเขาซื้อขายกันยังไงใช่ไหมใครบ้างที่เขาขายหวยใต้ดินกันต้องหาข้อมูลเนาะคุณจะทำยังไงถึงจะเข้าตัวคนเขียนโพยหวยใต้ดินได้คุณก็ต้องเป็นคนแทงหวยใช่ป่ะคุณต้องเป็นคนซื้อหวยคุณต้องเริ่มต้นถ้าคุณจะทำวิจัยเรื่องนี้คุณต้องเริ่มต้นโดยการวิธีการต้องรู้จักซื้อหวยใต้ดินใช่ไหมแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆถูกก็เอาตังค์ไปผิดก็เขากินไปใช่ไหมศึกษาไปเรื่อยใครขายบ้างนอกจากเจ้านี้แล้วเจ้าโน้นก็มีเจ้านั้นก็มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซื้อเจ้านี้บ้างซื้อเจ้าโน้นบ้างถูกตำรวจจับก็ต้องถูกปรับก็ต้องติดคุกนะจะไปอ้างว่าโอ้ยทำวิจัยอ่ะมันก็กฎหมายมันไม่ได้เปิดไว้นี่ว่าถ้าทำวิจัยแล้วจะไม่ติดคุกถ้าซื้อหวยใช่ไหมเห็นไหมนั่นนะฮะเราซื้อกับเขาจนโอเคเรารู้จักเราคุ้นเคยกับเขาอ่ะเราถึงพอพูดพอคุยเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ใช่ไหมนะก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปเก็บข้อมูลเขาคบกับเราเพราะเราในฐานะเป็นลูกค้าเขาอย่างนั้นแหละครับแล้วคุณก็คืบคลานเข้าไปเรื่อยซื้อไปซื้อมาก็ขอแบ่งโพยเข้ามาเพื่อจะเขียนโพยขายต่อด้วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะศึกษาไปศึกษามาก็โอเคจะได้รู้ว่ากระบวนการของเขาเป็นยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องการผลงานเพราะนั้นงวดนี้เคยจะถูกจับเคยจะให้ตำรวจจับหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนั่นแหละโดยวิธีเข้าร่วมทำกิจกรรมกับผู้ถูกสังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวมันถึงเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยได้วิจัยโดยการสังเกตการในศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยคุณจะเจอเยอะเลย
วิจัยโดยการสังเกตการเนี่ยนะคุณจะเห็นว่ากว่าที่คุณจะได้ชมภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกแต่ละอย่างแต่ละชนิดต่างๆนานาเหล่านี้เนาะว่ามันมีความเป็นอยู่ในวงจรชีวิตมันเป็นอย่างไรเนี่ยโอ้โหเลยคุณนักวิจัยกับนักอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะหลายสาขาก็ต้องร่วมกันทำงานแต่แน่ๆในเชิงการวิจัยเขาต้องใช้วิธีการสังเกตการใช่ไหมอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีกล้องมีอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะแต่วิธีการสังเกตการคือไม่ให้สัตว์ที่เราไปสังเกตเขารู้ตัวว่ามีใครแอบมองมีใครเห็นเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่โดยการสังเกตการแล้วเราโยนมาในแง่ของสัตว์มนุษย์นะสัตว์มนุษย์อย่างที่อาจารย์บอกบางสิ่งบางอย่างก็ไม่บอกคุณอยากรู้ว่าแม่บ้านเขามีพฤติกรรมในการซื้อยาสีฟันพฤติกรรมในการซื้อหมูที่เขียงหมูในตลาดสดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะไปถามก็บางทีข้อมูลจะไม่ได้ละเอียดหรือบางทีก็จะไม่ค่อยบอกพฤติกรรมจริงๆว่าในการแสดงพฤติกรรมในการซื้อเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องแอบดูเอาเนาะก็ต้องแอบดูเอาแต่ถูกไหมซื้อยาสีฟันเราก็ต้องไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดินไปดูไปเวลาแม่บ้านมาซื้อยาสีฟันแต่ละรายแต่ละรายเขามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะบางคนต้องแกะดูก่อนบางคนก็ต้องจับแล้วก็มือช่างๆดูส่งตรายี่ห้อหรืออะไรเงี้ยนะตามความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยมีเยอะแยะพฤติกรรมที่ยังมีความแตกต่างกันแต่ถามว่าเวลาเราไปพูดไปคุยไปถามเขาจะบอกในรายละเอียดพวกนั้นไหมบางทีเขาก็ไม่บอกก็บอกอยากซื้อยี่ห้ออะไรก็ไปซื้อยี่ห้อนั้นก็หยิบยี่ห้อนั้นใส่ตะกร้ามาไปจ่ายตังค์แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะเพราะทุกเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการสังเกตการเราสำหรับพฤติกรรมบางอย่างในทางการตลาดของผู้บริโภคนะวิจัยโดยการสังเกตการก็คือการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลโดยการสังเกตเหตุการณ์ดูพฤติกรรมของสิ่งสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เมื่อไหร่คุณเก็บข้อมูลอย่างนั้นก็โอเคเป็นการวิจัยโดยการสังเกตการต่อไปประเภทที่3ก็วิจัยโดยการทำสัมมโนวิจัยโดยการทำสัมมโนวิจัยโดยการทำสัมมโนในด้วยที่เราเรียกเซนซัสเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยข้อมูลเนี่ยจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกแหล่งเน้นคำว่าทุกแหล่งมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เราเรียกวิจัยโดยการทำสัมมโนเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าแหล่งข้อมูลมีจำนวนน้อยก็สบายไปแต่ถ้าแหล่งข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีจำนวนมากๆก็เหนื่อยนะครับจะวิจัยโดยการทำสัมมโนใช่ไหมในทางการตลาดไม่มีใครอยากทำวิจัยโดยการทำสัมมโนเพราะการวิจัยโดยการทำสัมมโนนั้นเนี่ยทำให้นักวิจัยต้องเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี่เยอะเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเนี่ยมาก
ขาเลยไม่นิยมทำครับใช่ไหมเพราะในมุมมองของการทำธุรกิจในทางด้านการตลาดนั้นเนี่ยคำว่าลูกค้าคำว่าผู้บริโภคเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจำนวนมากๆเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคอนซูเมอร์โปรดักต์เนี่ยใช่ไหมฮะลูกค้าผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแชมพูสระผมเครื่องสำอางสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่คนใหญ่เราลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายนะเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นคุณจะทำวิจัยตลาดโดยการทำสัมมโนเนี่ยคุณตายไม่รู้เมื่อไรเสร็จค่าใช้จ่ายสูงใช้เวลามากแล้วก็มีการทำวิจัยโดยการทำสัมมโนกันไหมทำนะแต่ตลาดเขาไม่ค่อยทำนะส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินในระดับประเทศสำนักงานสถิติเขาทำกันการสำรวจสัมมโนประชากรใช่ไหม10ปีก็ทำครั้งการสำรวจสัมมโนประชากรไทยก็คือการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยประชาชนจำนวนครัวเรือนที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยมีสักกี่ครัวเรือนประมาณ13ถึง15ล้านครัวเรือนประมาณนั้นนะเพราะเขาต้องเก็บข้อมูลเยอะครับคุณจะเห็นว่าเวลาเขาจะทำสัมมโนเนี่ยมันก็จะมีหนูไปดีมาดีชื่อคนจะเขาเรียกชื่อรวมสำหรับพนักงานเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติใช่ไหมไอ้หนูไปดีมาดีเนี่ยเขาจะบอกบุคลิกภาพของเขาว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงต้องแต่งตัวยังไงต้องมีป้ายห้อยคอยังไงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่จะไปสำรวจไปเก็บข้อมูลจากแต่ละครัวเรือนน่ะนะเขาใช้พนักงานเก็บข้อมูลเป็นพันคนนะเก็บข้อมูลเป็นเดือนแล้วก็ต้องเก็บหมดทุกครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนที่ถูกต้องตามกฎหมายครัวเรือนที่ถูกต้องตามกฎหมายคือครัวเรือนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านมีทะเบียนบ้านนะทำการทำสัมมโนประชากรช้างไทยคือสำรวจให้รู้ว่าในประเทศไทยมีช้างกี่ตัวกี่เชือกกี่ช้างหน่วยนับช้างเนี่ยเป็นตัวก็มีเป็นเชือกก็มีเป็นช้างก็มีใช่ไหมมันก็ต้องนับหมดอ่ะทั้งตัวทั้งเชือกทั้งช้างตัวเนี่ยเป็นช้างป่าเชือกเนี่ยเป็นช้างบ้านช้างเลี้ยงช้างน่ะช้างก็นับเป็นช้างคือช้างคู่พระบารมีช้างเผือกที่เขาได้น้อมเกล้าถวายหรือทูลเกล้าถวายอาจารย์ไม่ค่อยถนัดของจะหยิบจับได้อะไรได้ก็แต่ช้างตัวใหญ่ๆมันไม่ได้ใช่ไหมน้อมเกล้าใช่ไหมถวายใช่ไหมแต่กว่าที่จะไม่ได้ถวายแล้วพระองค์ท่านจะรับหมดไม่ใช่นะจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจลักษณะคุณสมบัติว่ามันใช่ไหมใช่ช้างเผือกไหมใช่ไหมแล้วไม่ได้มาเขามาดูปั๊บวันนี้พรุ่งนี้ประกาศเลยก็ไม่ใช่นะ
ก็ต้องเลี้ยงดูอุปนิสัยดูอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปสักระยะหนึ่งว่าโอเคใช่แล้วก็ถึงใช้วิธีการทำอะไรไม่รู้โปรดเกล้าสถาปนาหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าหน่วยนับเนี่ยถ้าช้างคู่พระบารมีเป็นหนึ่งช้างสองช้างนะถ้าสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเนี่ยจำนวนช้างคู่พระบารมีเนี่ยจะเยอะนะอาจารย์ก็จำไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็คิดมามากกว่า9ช้างลองเข้าไปในเว็บไซต์ดูเนาะลองเข้าไปในเว็บไซต์ดูเขาจะมีบอกไว้เลยนะองค์ไหนนะมาอยู่ในรั้วในวังแต่เมื่อไรมาจากไหนชื่ออะไรลักษณะคุณสมบัติเป็นยังไงนะเป็นช้างช้างไปนี่นะอันเอามาดูการสัมปโนประชากรช้างเนี่ยก็ต้องสำรวจช้างทั้งหมดที่มีในประเทศไทยตอนช้างทั้งหมดที่มีในประเทศไทยเนี่ยคุณว่ามีประมาณเท่าไหร่ตัวเชือกช้างแต่เราเห็นข่าวบ่อยเนาะข่าวช้างป่าใช่ไหมแถวจันทบุรีแถวประจวบแถวเขาใหญ่มีอยู่สามที่ใหญ่ๆนะสามที่วันดีคืนดีก็มาเหยียบคนใช่มั้งวันดีคืนดีก็มากินกล้วยกินผลไม้กินอะไรนะกินแม้กระทั่งทุเรียนที่เขาเก็บมาไว้ในโกดังใช่ไหมมาเดินโชว์แถวกลางถนนแถวเขาใหญ่ใช่ไหมวันดีคืนดีก็เอาก้นมานั่งทับกระโปรงรถก็แล้วแต่เอารวมๆแล้วมีสักประมาณกี่ตัวเชือกช้างแต่ที่คุณเห็นบ่อยๆก็คือคนเอามาทำมาหากินเดินตามในเมืองใช่ไหมขายอ้อยขายกล้วยเพื่อรักษากันไม่ช้างเลี้ยงคนหรือคนเลี้ยงช้างไม่แน่นะช้างเลี้ยงคนนกนั่นน่ะแต่ก็มีโครงการเนี่ยเอากลับไปหมดแล้วมึงเอากลับไปหมดแล้วล่ะเห็นมีพิธีเปิดว่าเป็นโครงการที่พวกที่เขาอนุรักษ์เขารักช้างเขาอนุรักษ์ช้างทั้งคนไทยทั้งฝรั่งอะไรจะไม่อะไรต้องมาร่วมมาช่วยกันแล้วก็ไปสร้างสถานที่ที่จะดึงเอาช้างเหล่านั้นที่ไปเร่ร่อนทำมาหากินเลี้ยงคนกลับไปอยู่ตามสภาพของมันใช่ไหมได้ดูได้แลไม่ได้เอามันมาทรมานนะเนี่ยข่าวผ่านไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะเขามีสถานที่ที่จะพาเขาไปเลี้ยงให้อยู่ตามสภาพธรรมชาติได้อะไรอย่างนั้นแหละนะแม่เอามาทรมานเอารวมๆแล้วประชากรช้างบ้านเรามีสักเท่าไหร่เป็นแสนตัวมะเป็นหมื่นมะเป็นเท่าไหร่คุณเห็นเนี่ยแต่ข่าวบ่อยเหลือเกินนะเดี๋ยวเหยียบคนอ้อนตายมั่งเดี๋ยวทำลายสวนเลือกสวนไร่นาอะไรเนี่ยก็มีประมาณ 5,000 กว่าตัวเชือกช้างนะบางคนบอกเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเห็นแต่ข่าวก็ยังมีนั่งอยู่แถวนี้ เคยเห็นไหมเคยเห็นตัวจริงไหมเคยไหมเคยเห็นนะใครไม่เคยเห็นก็ไปดูสินะดีไม่ดีมันจะสูญพันธุ์ง่ายๆนะใช่ไหมจะคงยากแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันทันสมัยเยอะแล้วใช่ไหมเขาเก็บเนื้อเยื่อเก็บเชื้อเก็บอะไรต่อไม่อะไรไว้แล้วยังศึกษาย้อนหลังไปอีกจะไปเอาแมมมอธมาให้มันเกิดใหม่ก็ยังมีเลยบางคนศึกษาย้อนหลังไปถึงโน่นนะนั่นนะฮะเอ้าการทำสัมมโนต้องอาศัยข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นั่นแหละเขาเรียกว่าเซนซัสต่อไปครับการวิจัยโดยการสำรวจต่อเนื่องการวิจัยโดยการสำรวจต่อเนื่องก็เป็นการวิจัยที่มันชื่อมันบอก
เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปโดยเว้นระยะเป็นระยะระยะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปโดยเว้นเป็นระยะระยะแล้วก็นำข้อมูลที่เก็บได้แต่ละครั้งนั้นมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เว้นเป็นระยะเนี่ยมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบในทางการตลาดเขาก็ทำกันครับการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าบริการประเภทใดประเภทหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายเขาอยากรู้ว่าแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อการใช้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่อย่างนี้เขาก็ทำการศึกษานะต่อไปประเภทที่5นะการวิจัยโดยการศึกษาเฉพาะรายหรือ case study วิจัยโดยการศึกษาเฉพาะรายเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจากตัวอย่างหรือตัวแทนจำนวนน้อยรายเก็บข้อมูลจากตัวอย่างหรือตัวแทนเนี่ยจำนวนน้อยรายโดยต้องเก็บข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็นำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เราก็เรียก case study อันนี้ข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลเนี่ยก็ไม่เก็บหลายรายเก็บ1ราย2ราย3ราย5รายไม่เกิน10รายถามว่าในทางการตลาดมีไหมก็พอมีวิจัยแบบนี้ในชีวิตอาจารย์ทำอยู่ครั้งหรือสองครั้งทำอยู่ครั้งหรือสองครั้งก่อนหน้าที่อาจารย์จะมาเป็นอาจารย์ที่นี่อาจารย์ทำงานอยู่บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเป็นพนักงานขายภาระหน้าที่คือต้องร่วมมือกับพนักงานขายอีกพวกหนึ่งเป้าหมายคือนำสินค้าเนี่ยเข้าตลาดกลุ่มเป้าหมายให้ได้มันสินค้าที่อาจารย์ขายก็คือยารักษาโรคพนักงานขายที่อาจารย์ต้องไปทำงานร่วมกับเขาเราก็เป็นพนักงานขายแต่เราเทคออเดอร์ในกลุ่มหนึ่งของพนักงานขายในวงการยาก็คือพวกพนักงานขายที่เราเขาเรียกว่าเป็นผู้แนะนำสินค้าซึ่งเขาจะรับจากคนที่จบเภสัชกรมาพวกนี้ก็เรียกหมอยาหมอนี้ทำงานเนี่ยพวกนี้เป็นให้เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาให้กับหมอให้กับแพทย์เฉพาะทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาถ้าเราจะขายยาอะไรเนี่ยเภสัชกรก็จะมา
ไปกับเราเงือจะไปก่อนเราใช่ไหมไปให้ความรู้เกี่ยวกับหมอไอ้เกี่ยวกับยาที่หมอเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่หน้าที่ของเราทั้งสองคนก็คือทำยังไงเอายาของบริษัทเนี่ยเข้าห้องยาในโรงพยาบาลให้ได้เพราะยามันจะเข้าห้องยาในโรงพยาบาลได้มันต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้หมอเนี่ยนายแพทย์เนี่ยนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคประเภทนั้นๆเนี่ยที่ต้องใช้ยาที่เราจะเอาไปขายเนี่ยเขาแน่ใจว่าถ้าเขามีคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นเคสที่ตัวยาตัวที่เรานำยาไปเสนอเนี่ยสามารถใช้รักษาได้เขากล้าที่จะเขียนใบสั่งออกมาใช่ไหมเมื่อของหมอเขียนใบสั่งออกมาเนี่ยห้องยาของโรงพยาบาลต้องรู้แล้วว่าเอ้ยยาต้องหายาตัวนี้มาไว้นะหมอเริ่มสั่งยาตัวนี้แล้วนะใช่ไหมถึงเวลาคนไข้มาถือใบสั่งไปห้องยาต้องจ่ายออกมาได้เป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ต้องช่วยกันสองคนทำอย่างไรให้หมอเขาเชื่อไว้ใจว่าโอเคยาตัวนี้สามารถที่จะใช้สำหรับรักษาโรคนี้ได้เมื่อเชื่อแล้วหมอก็จะเขียนใบสั่งเวลามีคนไข้เข้ามาตรวจบางทีมันก็จะไม่ได้มียาของเราตัวเดียวนี่คู่แข่งก็มีใช่ไหมฮะเป็นอย่างนั้นมันทำยังไงเนี่ยตอนช่วงที่อาจารย์ทำก็คือแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็มีตัวอย่างยาไปให้หมอแล้วก็ไปร่วมมือกับหมอให้หมอเนี่ยหาคนไข้เนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาให้ทดลองใช้ยาของเราอยู่ภายใต้การดูแลของหมอและเราใช่ไหมหมอก็หาคนไข้มาแล้วแต่กรณีเคสที่หนึ่งเคสที่สองเคสที่สามสมมติว่าเป็นยารักษาโรคผิวหนังเนี่ยหมออาจจะเอาคนไข้มาเคสที่หนึ่งเอามาคนหนึ่งคนที่เพิ่งเป็นโรคผิวหนังมาไม่เกินหนึ่งปีเคสหนึ่งคนที่เป็นโรคผิวหนังแบบมากกว่าหนึ่งปีแล้วแต่ไม่เกินห้าปีเอามาคนหนึ่งคนที่เป็นโรคผิวหนังมาเกินห้าปีเอามาคนหนึ่งในกรณีอย่างนี้ก็เอามาสามคนแล้วยาที่ว่าเนี่ยก็ทรีตลงไปตามข้อบ่งใช้เราก็ต้องไปเก็บไปดูไปถ่ายภาพสไลด์ดูการเปลี่ยนแปลงของการรักษาว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคนไข้ที่เป็นมาไม่เกินหนึ่งปีใช้ไปกี่สัปดาห์มันถึงหายขาดเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีใช้ไปกี่เดือนกี่ปีมันถึงหายขาดที่เกินห้าปีเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่มันถึงหายขาดคำว่าหายขาดไม่ได้หมายความมาดูด้วยตาเปล่านะเราต้องเช็คเนื้อเยื่อใช่ไหมไม่ใช่ถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ดูแต่อาการถามคนไข้ว่าหายขันยังหายขันแล้วก็หายนะไม่ใช่ฮะคือดูด้วยตาเปล่าแล้วถ้ามันเป็นวงๆแล้วมันไม่เป็นวงแล้วมันเป็นผิวหนังมันก็เป็นปกติแล้วดูด้วยตาเปล่าถือว่าหายขาดมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องเอาเนื้อเยื่อไปเช็คว่ามันหายขาดจริงหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละวิธีการเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เราเก็บข้อมูลไปแล้วก็บันทึกข้อมูลไปจนกว่าจะแล้วเสร็จการศึกษาในแต่ละรายแต่ละรายแล้วก็สรุปผลออกมานั่นนะอาจารย์เคยทำนะเป็นเคสละดีถ้าผลมันออกมาแล้วมันเป็นไปตามข้อบ่งใช้แล้วมันหายขาดจริงๆอะไรต่างๆก็เป็นประโยชน์กับเราหมอก็เชื่อในทางการที่เราจะใช้ในการอธิบายคนไข้นะอะไรต่อมีอะไรมันก็ง่ายเราอ้างอิงได้ว่าได้ทดลองใช้แล้วสำหรับคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันไปได้แต่โฆษณาไม่ได้นะโฆษณาไม่ได้ออกสื่อไม่ได้เราไปพูดคุยอ้างอิงได้อะไรต่างๆนานาทำให้เกิดความเชื่อมั่นของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้านะโอเคนั่นคือเคสตัดดี
เอาต่อไปประเภทที่6ครับการวิจัยเชิงสำรวจวิจัยเชิงสำรวจวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยในทางการตลาดใช้มากที่สุดนิยมใช้มากที่สุดเพราะการวิจัยเชิงสำรวจนั้นเนี่ยเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงบางส่วนเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงบางส่วนมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ซึ่งมันตรงกันข้ามกับการทำสัมมโนนะการทำสัมมโนนี่ต้องเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พอเซอร์เวย์ปั๊บเนี่ยเก็บมาเพียงบางส่วนเพราะไอ้ที่เก็บมาเพียงบางส่วนเขาเรียกในทางการวิจัยว่าตัวอย่างตัวแทนใช่ไหมถ้าทางสถิติคุณเรียนมาน่ะใช่ไหมเก็บข้อมูลจากตัวอย่างเก็บข้อมูลจากตัวแทนนั่นก็คือการเก็บข้อมูลมาเพียงบางส่วนใช่ไหมจากตัวอย่างของประชากรทั้งหมดเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดภาษาที่เขาใช้นะก็ทำเซอร์เวย์นะเพราะในการทำวิจัยตลาดเนี่ยโดยทั่วไปนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายแหล่งข้อมูลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านรายเพราะถึงเวลาเนี่ยแต่เขาต้องไปเก็บข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ไหวครับนอกจากไม่ทันเหตุการณ์แล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยังต้องเสียเวลามากอันเขาก็ต้องอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างเพื่อจะทำให้ได้ผลการวิจัยเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการตลาดใช่ไหมเพราะเมื่อต้องเก็บข้อมูลจากตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีนึงอาจารย์ค่อยรีเฟอร์ให้ฟังอีกทีนะว่ามันต้องทำอะไรเป็นยังไงหรืออะไรนะต้องอธิบายอยู่แล้วของพวกนี้พวกงานวิจัยทางการตลาดใช้วิธีนี้เยอะมากนะมาดูประเภทสุดท้ายวิจัยโดยการทดสอบทดลองทดสอบทดลองexperimental research มันก็เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบหรือการทดลองใช่ไหมทดสอบบันทึกข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์หรือทดลองก็บันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ถามในทางการตลาดมีไหมมีฮะแต่ทดลองมันส่วนมากมันหนักไปทางวิทยาศาสตร์หนักไปทางแลบเพราะแลบการตลาดมันไม่ค่อยมีเหมือนกับแลบวิทยาศาสตร์แต่ทดสอบเนี่ยในทางการตลาดเนี่ยมีเยอะบางคุณเรียนการตลาดมาคุณจะได้ยินบ่อยๆทดสอบตลาดทดสอบผิดพันใช่ไหมทดสอบตลาดทดสอบผิดพันทำอยู่สองอย่างนะในทางการตลาดนะว่าทดสอบตลาดคือการทำยังไงถ้าเราฟังเผินๆแต่คนไม่ได้เรียนการตลาดก็มาทดสอบตลาดก็คือเอาสินค้าใหม่ที่เราผิดขึ้นมาได้ลองไปขายดูลองไปวางตลาดดูว่าคนเขาสนใจไหมเขาซื้อไหมเขาเหลือบมองบ้างก็เปล่าหรืออะไรเงี้ยนะโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าทดสอบตลาดนะแต่ถ้าใครเรียนการตลาดมาเต็มๆเนี่ยนะก็มาทดสอบตลาดเนี่ยมันไม่ได้หมายความเพียงแต่เอาผลิตภัณฑ์ไปเช็คกับตลาดเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่ความหมายการทดสอบตลาดก็คือการนำกลยุทธปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดการนำเอากลยุทธ์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ที่ธุรกิจเนี่ยได้กำหนดไว้เข้าสู่ตลาดเป้าหมายนะฮะเอาเข้าสู่ตลาดเป้าหมายนะเพราะปัจจัยกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยธุรกิจก็ต้องตัดสินใจก่อนเวลาเขาจะเอาสินค้าเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันต้องเอาเข้าไปทั้งหมดไม่ใช่เอาเฉพาะผิดพันไปใช่ไหมนโยบายราคาก็ต้องไปด้วยส่งเสริมการตลาดก็ต้องไปด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายก็ต้องไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะผิดพันก็ยุทธ์ทางด้านผิดพันเป็นยังไงลักษณะคุณสมบัติเป็นยังไงมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดมีชนิดเดียวด้วยอะไรก็แล้วแต่นะลักษณะหีบห่อเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ผิดพันเนี่ยมันออกไปในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายราคามันต้องตามไปด้วยไม่จะเอาแต่สินค้าไปวางถึงเวลาก็ถามซื้อบอกไม่ได้มันก็ซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะกลยุทธ์ราคาก็ต้องไปด้วยจะใช้กลยุทธ์แบบไหนใช้กลยุทธ์แบบskimming ใช้กลยุทธ์แบบpenetration หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปก็ตัดสินใจธุรกิจต้องตัดสินใจใช่ไหมนั่นแหละในขณะเดียวกันช่องทางการจัดจำหน่ายก็ต้องตัดสินใจว่าเราใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไหนผ่านระดับพ่อค้าคนกลางมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องลงสู่ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ธุรกิจเขาตัดสินใจไว้ส่วนการโปรโมชั่นสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดเขาจะใช้วิธีการอย่างไรกลยุทธ์ที่ใช้ของมีของตัวอย่างไหมมีโฆษณาไหมผ่านสื่อประเภทไหนอะไรก็แล้วแต่นะก็รวมหมดถึงเวลาทดสอบตลาดก็ใช้โปรแกรมปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ธุรกิจได้กำหนดไว้เข้าสู่ตลาดเป้าหมายนั่นแหละครับทดสอบตลาดนะเสร็จแล้วบางคนก็บอกอาจารย์ถ้าอย่างนั้นมันทำตลาดเลยอ่ะใช่ไหมแต่ในช่วงตั้งแต่วันแรกแล้วก็นับไปประมาณ3เดือน2เดือน3เดือนสินค้าบางตัวธุรกิจบางประเภทก็เอาถึง4เดือนในการนำกลยุทธ์ปัจจัยส่วนผสมเข้าสู่ตลาดเป้าหมายเนี่ยแล้วถ้าเป็นธุรกิจคอน sumer product ที่เป็นของยักษ์ใหญ่อย่างบ้านเรามันมีอยู่5เจ้าพ่อยักษ์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทดสอบตลาดแบบเต็มตลาดเป้าหมายเต็มตลาดเป้าหมายเลยใช่ไหมก็ดูเผินๆก็เหมือนกับทำตลาดไม่ใช่ทดสอบแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยในช่วง3เดือนแรก4เดือนนั้นเป็นช่วงของการทดสอบเพราะในช่วง 3-4 เดือนนั้นน่ะเมื่อนำกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดแล้วไม่ใช่เข้าสู่ตลาดธรรมดาฝ่ายวิจัยเนี่ยเขาจะเข้าไปตามด้วยเขาจะไปตรวจสอบวัดผลของกลยุทธ์แต่ละอย่าง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 ว่าโอเคเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่ามีบกพร่องตรงไหนส่วนไหนจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรทุกเรื่องในแง่ของโปรดักต์ก็ไปสำรวจการต้อนรับการยอมรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรในแง่ของนโยบายราคาก็ต้องไปเช็คไปตรวจสอบว่านโยบายราคาที่มันลงไปกระทบทั้งกลุ่มเป้าหมายทั้งพ่อค้าคนกลางทั้งใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยการส่งเสริมการตลาดนะถ้าโฆษณาก็ต้องไปเช็คว่าชิ้นงานโฆษณาที่สร้างแล้วก็กำหนดแล้วก็ปล่อยสปอตออกไปนั้นเนี่ยมันแอคติ้งของมันเนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าคนจำได้ไหมชื่อสินค้าที่เราโฆษณาใช่ไหมคือทำให้คนรู้จักไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปวัดของเขาเขาก็ไปตรวจสอบของเขานั่นแหละครับ
งานวิจัยนะมันจะเข้าเกี่ยวข้องกับการทดสอบตลาดในช่วงเวลานั้นหลังจากสรุปผลการเก็บข้อมูลในการวางนำสินค้าเข้าสู่ตลาดตรงนั้นเรียบร้อยปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ก็โอเคเป็นเรื่องของการทำงานทางการตลาดที่ไม่ใช่ทดสอบตลาดนะโอเคนั่นคือคร่าวๆเรามาทำความเข้าใจว่าประเภทของการทำวิจัยในทางด้านการตลาดเนี่ยมันมีอยู่3ลักษณะนะมั้ยแต่โดยทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยก็คือแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลถ้าไปอ่านหนังสือแต่ละเล่มไม่ว่าวิจัยอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งตามลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเรามาดูที่มันเน้นในแง่ของการวิจัยเฉพาะเจาะจงวิจัยผู้บริวิจัยตลาดเนี่ยวิจัยตลาดวิจัยผู้บริโภควิจัยทางด้านการบริหารการตลาดวิจัยภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบกิจกรรมทางการตลาดก็แบ่งในลักษณะอย่างนี้ก็มีใช่ไหมวิจัยแต่ก็มันก็ย้อนกลับไปอีกว่าถ้าวิจัยผู้บริโภคนะมันก็วิจัยได้หลายอย่างหลายวิธีนะวิจัยทางด้านการบริหารการตลาดก็วิจัยได้หลายวิธีเช่นเดียวกันครับนะโอเคนะนั่นคือประเภทของการวิจัยตลาดโดยคร่าวๆนะต่อไปเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของตัวแปรของการวิจัยตลาดระดับการวัดตัวแปรตัวแปรในคอสเรบัตนั้นนะฮะก็คือตัวแปรของการวิจัยตลาดการจำได้สอบเทอมที่แล้วเรื่องนี้ออกข้อสอบให้ลูกศิษย์อธิบายตัวแปรของการวิจัยมันคืออะไรนะมันมาดูการเรียนวิจัยไม่ว่าวิจัยอะไรนะคนเรียนวิจัยต้องรู้จักเรื่องตัวแปรนะพวกเราคงจำได้วันแรกที่อาจารย์มาคุยกับพวกเราว่านิยามเกี่ยวกับการวิจัยที่อาจารย์บอกว่านักวิจัยหรือนักวิชาการบางคนก็นิยามคำว่าวิจัยไว้ว่าวิจัยคือการวัดการแปรของตัวแปรถ้าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงวิจัยไม่ต้องทำพวกเราคงจำได้นะคนที่มาวันแรกนะนี่ครับเพราะว่าเราทำวิจัยนั้นน่ะตัวแปรเนี่ยถ้าเป็นส่วนประกอบของยาแบบยาไทยโบราณนะฮะยาแผนโบราณนะฮะก็เหมือนกับยาดำไม่ว่ายาขนาดไหนต้องมียาดำใส่เสมอคุณลองไปเช็คนะตำรายาไทยเนาะนะยาแผนโบราณนะต้องมียาดำใส่ก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราเรียนวิจัยเนี่ยมันเกี่ยวข้องเยอะแยะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ตัวที่มันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนก็คือตัวแปรเพราะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แปรวิจัยไม่ต้องทำใช่ไหมแต่เหตุที่เราต้องทำวิจัยว่าสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของที่การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เราเรียกว่าผู้บริโภค
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งนั่นคือแปรแต่คนทำงานทางธุรกิจเนี่ยก็คือหาสินค้าและบริการมาตอบสนองความต้องการใช่ไหมเมื่อความต้องการมันแปรมันเปลี่ยนแต่เราไม่รู้บอกแนวของความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่มันแปรไปนั้นแปรไปในทิศทางไหนอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าบริการไปตอบสนองให้ตรงกับความต้องการเขาได้เราต้องทำวิจัยใช่ไหมนั่นแหละฮะการวิจัยตลาดก็คือการศึกษาว่าอะไรทำให้ผู้บริโภคหรือให้มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงในความต้องการในสินค้าและบริการในการดำรงชีวิตของเขาเขาก็ทำการศึกษาอะไรเป็นตัวทำให้มันแปรทำให้มันเปลี่ยนนะพอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนป้ามันก็ส่งผลกระทบต่อความต้องการในสินค้าและบริการนะพวกคุณเนี่ยแต่ละคนเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งที่มันไม่คงที่สิ่งที่มันแปรทั้งนั้นนะสิ่งที่มันแปรไปตามหลักฟิสิกอลของมันตามหลักของสรีระของมันนะร่างกายสูงขึ้นโตขึ้นผอมลงอะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความต้องการในการดำรงชีวิตของพวกคุณทั้งนั้นตัวโตขึ้นเท้าโตขึ้นรองเท้าคู่เดิมใส่ไม่ได้ก็ต้องหารองเท้าใหม่ที่มันโตขึ้นใช่ปะล่ะนั่นคือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมฮะตัวโตขึ้นรู้ว่าอะไรกินอร่อยอะไรไม่อร่อยมากขึ้นที่ไหนมีของอร่อยที่ไหนไม่มีของอร่อยรู้มากขึ้นมันถึงทำให้เกิดพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อหาสิ่งของที่มารับประทานมากขึ้นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเราเรียกสิ่งเหล่านั้นมันแปรนั่นตามหลักฟิสิกส์เนาะและที่มันแปรตามสภาพแวดล้อมของมันล่ะฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมความต้องการในสินค้าและบริการของคนที่โดนฝนตกน้ำท่วมไปไหนมาไหนไม่ได้มันมีอะไรบ้างมันก็แปรไปจากเดิมทีไม่ต้องการมีรองเท้าบูทต้องมีไม่เคยคิดว่าบ้านเราจะต้องใช้เรือต้องมีไม่เคยคิดว่าบ้านเราจะต้องไปซื้อกระสอบทรายต้องซื้อเยอะแยะไปหมดละใช่ไหมแปรนั่นฝนตกนะอากาศหนาวนะอากาศร้อนนะนั่นคือสภาพแวดล้อมแปรแล้วทำให้ความต้องการในการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนอกจากนั้นมีอะไรทำให้แปรการศึกษาสูงขึ้นอายุมากขึ้นรายได้มากขึ้นไม่มีใครสักคนที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงแล้วความต้องการในการซื้อในการใช้สินค้าบริการไม่เปลี่ยนไม่มีครับสิ้นปีเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นจะมีโบนัสรับยังไม่รู้เนี่ยชวนเลยนะบางคนคิดก่อนแล้วโบนัสออกคราวนี้กูไปดาวรถแม่งคันยังไม่ออกเนาะแต่คิดก่อนแล้วเนาะซื้อเลยอะไรเงี้ยนั่นนะนะตัวแปรเราต้องศึกษาเรื่องตัวแปรมาดูตัวแปรมันคืออะไรตัวแปรมันคืออะไรตัวแปรก็คือลักษณะ
หรือคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยแปรตัวแปรคือลักษณะหรือคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยแปรที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้เราเรียกว่าตัวแปรแต่ส่วนใหญ่มันจะแตกต่างกันสมมติว่าตัวพวกเราแต่ละคนเนี่ยเป็นหน่วยแปรเราบอกเราเป็นผู้บริโภคเราหนึ่งคนหนึ่งหน่วยแปรเพราะตัวแปรมันอยู่ในตัวเรานิยามที่อาจารย์ให้ตัวแปรคือลักษณะหรือคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยแปรแสดงว่ามันอยู่ในหน่วยแปรตัวเราเป็นหน่วยแปรในตัวเรามันจะประกอบไปด้วยบางอย่างเป็นลักษณะบางอย่างเป็นคุณสมบัติบางอย่างเป็นอาการกิริยามีอยู่สามกลุ่มนี้นะอะไรบ้างเป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวเราสิ่งที่มันมากับเรามาแต่เกิดคุณพ่อคุณแม่ให้เรามาเป็นลักษณะสิ่งที่มาเกิดขึ้นเรามาสร้างประสบการณ์เราทีหลังเราเรียกคุณสมบัติสิ่งที่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดเราเรียกว่าอาการกริยาถ้ายังมีชีวิตอยู่มันต้องมีอาการกริยามันต้องมีความรู้สึกมีความคิดมีความเห็นมีพฤติกรรมต่างๆมันอยู่เฉยไม่ได้นอนอยู่ในโรงตายแล้วไม่มีอาการกริยาเดี๋ยวไปละนะเดี๋ยวแล้วลักษณะความเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นลักษณะได้มาแต่เกิดนะใช่ไหมมาเราเดี๋ยวคุณบอกอ้าวออกมาแล้วตอนหลังเรามาผ่าเรามาตัดทิ้งเรามาเสริมทำไงอ่ะอันนั้นมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนาะสิ่งที่เป็นคุณสมบัติล่ะเรามาหาเรามาสร้างเราเองทีหลังจากเกิดมาแล้วการศึกษาอย่างเงี้ยใช่ไหมระดับการศึกษามันก็แปรไปเรื่อยนะอนุบาลประถมมัธยมอุดมเนี่ยคนแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะสิ่งที่เป็นอาการกิริยาก็คือความรู้สึกนึกคิดของพวกคุณเนี่ยพฤติกรรมในทางการตลาดเนี่ยในทางการตลาดก็สนใจเขาศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละมาถ้าคนรายได้ของคนเปลี่ยนแปลงไปมันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อการใช้เป็นอย่างไรนะมาน้ำหนักของคนเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำรงชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคอย่างไรอะไรเงี้ยนะนั่นแหละครับนะเราเรียกตัวแปรว่าสิ่งนี้แปรส่งผลต่อสิ่งโน้นอย่างไรถูกไหมนะอายุเราเปลี่ยนรายได้เราเปลี่ยนการศึกษาเราเปลี่ยนส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของเราอย่างไรส่งผลในพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีวิตของเราอย่างไรนักการตลาดเขาสนใจสิ่งเหล่านั้นต่อไปตัวแปรของการวิจัยตัวแปรของการวิจัยตัวแปรของการวิจัยมันก็คือเขียนซ้ำของเดิมเลยตัวแปรของการวิจัยก็คือลักษณะหรือคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยแปร
ลักษณะคุณสมบัติหรืออาการกิริยาของหน่วยแปรที่ผู้วิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำวิจัยตลาดเรื่องนั้นๆไปเน้นตรงที่ผู้วิจัยกำหนดให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำวิจัยตลาดเรื่องนั้นๆเราเรียกว่าตัวแปรของการวิจัยเพราะเวลาเราทำวิจัยตลาดเนี่ยนักวิจัยเป็นคนกำหนดเองว่าถ้าเราทำวิจัยตลาดเรื่องนี้ตัวแปรที่เรานำมาใช้ในการศึกษาเราใช้ตัวแปรอะไรบ้างนะวิจัยเป็นคนกำหนดนะสมมติหน่วยแปรเป็นผู้บริโภคเป็นคนนักวิจัยต้องเป็นคนกำหนดว่าโอเคในการทำวิจัยตลาดเรื่องนี้นั้นน่ะตัวแปรที่อยู่ในผู้บริโภคที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยเราสนใจศึกษาตัวแปรใดบ้างไม่ได้หมายความว่าเอามาทุกตัวที่มีอยู่ในผู้บริโภคนะครับเอามาเพียงบางตัวที่นักวิจัยคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยในปัญหานั้นๆเราต้องเรียกว่าตัวแปรของการวิจัยตัวแปรที่ผู้วิจัยกำหนดให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำวิจัยแต่ละเรื่องเนาะเราเรียกตัวแปรของการวิจัยนักวิจัยเป็นคนกำหนดว่าจะใช้ตัวแปรไหนบ้างนะแต่ไม่ได้หมายความมาทำกำหนดแบบมั่วๆนะมันมีเหตุผลเนี่ยว่าทำไมต้องเอาตัวแปรนี้มาใช้เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าถ้าจะเอาตัวแปรตัวไหนมาใช้เขาก็ต้องคิดว่าตัวแปรตัวนี้มีผลต่อสิ่งที่เขาศึกษาเขาถึงเอาตัวนี้มาใช้แต่ถ้าตัวไหนเขาคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องเขาก็จะไม่เอามาใช้นะหรือบางทีเนี่ยปัญหาชื่อเรื่องมันจะเป็นตัวบอกว่าตัวแปรตัวนี้ไม่เอามาใช้ในการศึกษาหรือว่าตัวแปรบางตัวนักวิจัยกำหนดนั้นมันเป็นตัวคงที่เสียไม่ให้มันแปรเสียอย่างเช่นคุณทำวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการซื้อการใช้เครื่องสำอางของวัยรุ่นผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาพฤติกรรมการซื้อการใช้เครื่องสำอางของวัยรุ่นผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานครถามว่าเพศปกติแล้วมันเป็นตัวแปรใช่ไหมไม่หญิงก็ชายแล้ววะแต่เวลาเราศึกษาเราศึกษาเฉพาะวัยรุ่นผู้ชายแสดงว่านักวิจัยไม่ต้องไปศึกษาเรื่องตัวแปรเกี่ยวกับเพศเพราะเขาศึกษาเฉพาะผู้ชายใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตั้งชื่อเรื่องว่าศึกษาพฤติกรรมในการซื้อการใช้เครื่องสำอางของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครความเป็นหญิงความเป็นชายเป็นตัวแปรขึ้นมาทันทีเราก็จะศึกษาโอเควัยรุ่นผู้หญิงวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยมีพฤติกรรมในการซื้อการใช้เครื่องสำอางเหมือนกันหรือเปล่าหรือแตกต่างกันที่ตรงไหนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราศึกษาได้นั่นคือแปรใช่ไหมนั่นนะฮะตัวแปรของการวิจัยนักวิจัยจะต้องเป็นคนกำหนดเอาตัวแปรไหนมาใช้ไม่ได้หมายความมาทุกตัวแปรที่มีอยู่ในหน่วยแปรที่เขาใช้ในการศึกษาต้องเอามาศึกษาหมดก็ตายกันพอดีมีเป็นร้อยเป็นพันตัวแปรการศึกษาบางการวิจัยตลาดบางเรื่องเขากำหนดตัวแปรเอามาใช้ในการศึกษาอย่างเช่นเพศเป็นตัวแปรเกี่ยวข้องรายได้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องระดับการศึกษาเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องฉะนั้นก็กำหนดแค่ 3-4 ตัวนั้นทำไมไม่เอาศาสนามาเกี่ยวข้องทำไมไม่เอาเชื้อชาติสัญชาติมาเกี่ยวข้องใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เอามาแค่ 3-4 ตัวนั้นก็อยู่ที่นักวิจัยเขาคิดโอเคสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยไอ้พวกนี้มันเกี่ยวถูกไหมนะก็มาใช้ในการศึกษาแต่มันจะเกี่ยวจริงหรือไม่เกี่ยวก็ต้องไปพิสูจน์เราในกระบวนการวิจัยอย่างนี้
โอเคนะนั่นคร่าวๆนะตัวแปรของการวิจัยเรามาดูต่อครับเมื่อเราเรียนเรื่องตัวแปรเนี่ยเรามาดูตัวแปรมันคืออะไรตัวแปรของการวิจัยมันเป็นยังไงเรามาดูระดับการวัดตัวแปรระดับการวัดตัวแปรตัวแปรที่ว่ากันเนี่ยมันมีระดับในการวัดนะฮะมีระดับการวัดเนี่ยเป็น4ระดับนะคือแปรเนี่ยแปรมากแปรน้อยละเอียดหยาบเนี่ยตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันจะแปรแตกต่างกันไปนะแต่ยังไงเนี่ยนักวิจัยมันต้องวัดน่ะต้องวัดน่ะเพราะอยากรู้ว่าโอเคมันแปรไปมากแปรน้อยส่งผลไปยังตัวแปรอื่นๆมากน้อยอย่างไรเพราะในทางการวิจัยเขาก็กำหนดระดับการแปรของตัวแปรไว้เป็น4ระดับนะครับก็คือระดับที่1คือระดับนามมาตรานามมาตรานะ nominal scale นามมาตราคือ nominal scale นะแล้วนามมาตราเป็นยังไงเป็นระดับการวัดตัวแปรที่บ่งบอกความแตกต่างเป็นระดับการวัดตัวแปรที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรได้โดยบ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรได้โดยการบอกชื่อแบ่งประเภทแบ่งชนิดเพื่อบ่งบอกความแตกต่างเมื่อไรตัวแปรตัวใดเนี่ยที่มีลักษณะการแปรแยกเป็นชื่อเป็นประเภทเป็นชนิดเราบอกว่าตัวแปรเหล่านั้นเป็นตัวแปรที่อยู่ในระดับนามมาตราใครที่มีพี่น้องมากกว่า1คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็จะตั้งชื่อเล่นตั้งชื่อจริงใช่ไหมคนยุคอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีพี่น้อง8 คนพ่อพ่อแม่ต้องตั้งชื่อให้ดีๆเดี๋ยวจำไม่ได้ลูกพ่อแม่เดียวกันส่วนมากหน้าตามันจะคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะงั้นก็ต้องตั้งชื่อเพื่อบ่งบอกความแตกต่างว่านี่มันคนนี้ไอ้น้องมันคนโน้นหรือใครเลี้ยงสุนัขชนิดเดียวในบ้านหลายๆตัวเช่นเลี้ยงสปิทตัวขาวๆนะใช่ป่ะเลี้ยงไว้ 3-4 ตัวถ้ามองเผินๆไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนอกจากคนเลี้ยงเท่านั้นแหละถึงรู้มันก็ให้ชื่อใช่ป่ะการชื่อเอาอย่างนี้นะแบ่งประเภทของสินค้าที่เรามีจำหน่ายในร้านสินค้าอะไรบ้างแยกคุณภาพสินค้าเกรด A
เกรด B เกรด C ไม่รู้คืออะไรฮะแต่นั่นนะฮะอยู่ในนามมาตราครับเพราะการกำหนดชื่อกำหนดประเภทกำหนดชนิดเพื่อบ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรใช้ในการสื่อสารใช้ในการดำรงชีวิตเราตัวแปรที่อยู่ในระดับนี้นั้นเนี่ยเวลาเรานำมาใช้ในการวิจัยตลาดเราจะเอามาบวกลบคูณหารไม่ได้เราจะเอามาบวกลบคูณหารไม่ได้แต่ว่าเวลานำมาใช้เนี่ยมันจะมีวิธีการอีกอย่างนึงเพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์เดี๋ยวถึงเวลาก็จะบอกอีกทีนึงจะบวกลบคูณหารโดยธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมคุณจะเอาชื่อคนสองคนมาบวกกันแล้วคุณก็บอกโอเคเท่ากับอีกคนหนึ่งมันไม่ได้ให้ความหมายอะไรใช่ไหมไม่ได้ความหมายอะไรนะประเภทสินค้า A คุณภาพสินค้า A B C คุณจะบอก A เท่ากับ B บวก C มันก็ให้ความหมายอะไรไม่ได้บอกได้เพียงอย่างเดียวว่าคนละอย่างกันคนละกลุ่มกันคนละคนกันแค่นั้นแหละครับนะต่อไปครับในระดับที่2ครับระดับอันดับมาตราระดับอันดับมาตรานั้นเนี่ยเป็นระดับการวัดตัวแปรเพื่อบ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรโดยการกำหนดชื่อประเภทชนิดเพื่อบ่งบอกความแตกต่างได้นะบ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรได้ยังสามารถบ่งบอกความแตกต่างโดยการเรียงลำดับได้ด้วยแสดงว่ามันละเอียดขึ้นคือนอกเหนือจะแยกแยะความแตกต่างโดยการใช้ชื่อใช้ประเภทใช้ชนิดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังสามารถบอกความแตกต่างโดยการเรียงลำดับได้ด้วยนะ ordinal scale นะจัดเรียง1 2 3 4 5 6 7ได้ตัวแปรที่อยู่ในระดับนี้ตัวแปรที่อยู่ในระดับนี้เช่นชื่อตำแหน่งของพนักงานในองค์กรธุรกิจชื่อตำแหน่งของพนักงานในองค์กรธุรกิจตำแหน่งทางวิชาการของครูบาอาจารย์ชื่อยศชั้นของนายทหารนายตำรวจข้าราชการพวกนี้เป็น ordinal scale มันสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครใครเล็กใครใหญ่กว่ากันมาอย่างชื่อตำแหน่งในองค์กรธุรกิจเนี่ยเริ่มจากพนักงานหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยใช่ไหม
ู้ช่วยผู้จัดการรองผู้จัดการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใช่ปะล่ะมันก็จะเห็นว่าเป็นออเดอร์ใครเป็นใครใครสั่งใครใครรับคำสั่งใครใครรายงานใครเหมือนกันครับตำแหน่งทางวิชาการครูบาอาจารย์มันก็รันตั้งแต่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นะตำแหน่งข้าราชการทหารตำรวจในอดีตตอนสมัยอาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่นี่ใหม่ๆสอบบรรจุมาเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ตำแหน่งบอกยศชั้นเป็นจัตวาตรีโทเอกพิเศษข้าราชการสมัยก่อนนะพวกคุณเกิดมาไม่เคยได้ยินหรอกครับพวกคุณเกิดมาก็C นะแต่อาจารย์เนี่ยมาเป็นข้าราชการตั้งแต่ยุคจัตวาตรีโทเอกพิเศษมีแค่นั้นนะครับแต่อาจารย์บรรจุเข้ามาในตำแหน่งอาจารย์ตรีแล้วก็ไต่เต้ามาสักระยะหนึ่งราชการก็เปลี่ยนจากระบบตรีโทเอกมาเป็น C1 C2 C3 C4 C5 C6 จนถึง C11C11ก็คือสูงสุดนะคนที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำ C11คือใครปลัดกระทรวงนะส่วนรัฐมนตรีมันไม่ใช่ข้าราชการประจำนั่นแหละฮะทหารตำรวจล่ะก็แล้วแต่ทหารอากาศทหารเรือตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มียศชั้นของเขาตำรวจมีนายดาบทหารมีนายดาบไหมไม่มี ใช่ปะพันจ่าอากาศเอกเนี่ยบางทีพันจ่าอากาศเอกอะไรเงี้ยจ่าอากาศหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยก็แตกต่างกันมั่วๆนะอยู่ตรงนั้นนะแล้วไม่ได้อยู่ในวงการเราก็ไม่รู้ไม่เป็นนายพันหรือเปล่าวะพันจ่าอากาศเอกเป็นนายพันปะไม่เป็นนะแต่ถ้าพอเป็นระดับสัญญาบัตรเป็นไงนาวาใช่ไหมใช่ไหมเรืออะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ทหารเรือทหารอากาศก็ไม่รู้ฮะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับเป็นชั้นเป็นลำดับเรียงลำดับได้นะตัวแปรในระดับนี้นะออร์ดินอลนะวันนั้นเมื่อไหร่เราเอาตัวแปรในระดับนี้มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เนี่ยมันก็เอามาบวกลบคูณหารไม่ได้นะเอามาบวกลบคูณหารไม่ได้แต่ทำยังไงถึงมาบวกลบคูณหารได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วคุณวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการของมันต่อไปครับระดับที่3ครับระดับช่วงมาตรา interval scaleinterval นะ interval เป็นระดับการวัดตัวแปรที่จะบ่งบอกความแตกต่างระหว่างโดยแปรได้โดยนอกเหนือจากบอกชื่อบอกประเภทบอกชนิดเพื่อบ่งบอกความแตกต่างได้แล้วจัดอันดับเพื่อบ่งบอกความแตกต่างได้แล้วยังสามารถระบุคะแนนเป็นช่วงๆยังสามารถระบุคะแนนเป็นช่วงๆเพื่อบ่งบอกความแตกต่างได้ด้วยคือมันเก็บสเปร์มาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะบอกอันดับโดยการกำหนดชื่อประเภทชนิดได้บอกอันดับโดยการจัดลำดับได้แล้วยังสามารถบอกความแตกต่างโดยการระบุเป็นคะแนนเป็นช่วงๆได้ด้วยนั่นคือ interval scale
เราสังเกตเราก็จะเห็นว่าโอเคระดับการว่าตัวแปรเนี่ยสำหรับตัวแปรแต่ละกลุ่มแต่ละอย่างนั้นน่ะมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใช่ไหมฮะเพราะตัวแปรที่จะอยู่ในระดับช่วงมาตราเนี่ยเป็นตัวแปรที่มนุษย์เนี่ยสามารถคิดประดิษฐ์มาตรฐานขึ้นมาใช้สำหรับการวัดการแปรได้แล้วอินเทอร์วัลเนี่ยนะตัวแปรในระดับนี้เป็นตัวแปรในระดับที่มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างเครื่องมือมาตรฐานขึ้นมาวัดการแปรของตัวแปรเหล่านั้นได้แล้วนะแต่ตัวแปรในระดับนี้นั้นเนี่ยไม่มีศูนย์ธรรมชาติไม่มีศูนย์สมบูรณ์นะไม่มีศูนย์ธรรมชาติไม่มีศูนย์สมบูรณ์คุณไปเจอในหนังสือที่เป็นเทคเป็นอะไรต่างด้านก็บอกว่าไม่มี absolute zero ไม่มีศูนย์สมบูรณ์นะหรือไม่มี natural zero นะตัวแปรระดับนี้เช่นมาตรวัดอุณหภูมิอากาศนะระบบฟาเรนไฮน์ระบบเซนเซียสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุ้นเคยเนี่ยเขาพยากรณ์อากาศทางวิทยุทางโทรทัศน์วันนี้หนาวที่สุดที่ไหนไม่รู้ทางเหนือเนาะเห็นบอกมีแม่คะนิ้งมีอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมศูนย์องศาเซลเซียสศูนย์องศาเซลเซียสมันหมายความว่าอย่างไรไม่มีอุณหภูมิแล้วเหรอที่ตรงนั้นนะถ้าเราดูทั่วๆไปใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะศูนย์องศาเซลเซียสหมายความว่าณระดับอุณหภูมิตรงนั้นเนี่ยทำให้หยดน้ำแข็งตัวมันไม่ได้บอกไม่มีอุณหภูมินะเข้าใจป่ะว่าตรงนี้เป็นศูนย์สมมุตินะวันพรุ่งนี้รายงานมาอีกแล้วลบ3องศาเซลเซียสอ้าวไหนบอกไม่มีอุณหภูมิแล้วเห็นไหมครับเข้าใจนะมันไม่มีศูนย์สมบูรณ์เป็นศูนย์สมมุติที่เขากำหนดในมากหรือคะแนนสอบวิชานี้อาจารย์ออกข้อสอบเป็นอัตนัยอาจารย์เขียนไปเลยข้อนี้25คะแนน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 บางข้ออาจารย์ก็จะมี5ข้อย่อยก็ข้อนี้5คะแนน5คะแนน5คะแนนอะไรเงี้ยอาจารย์จะเขียนไว้ถึงเวลาปั๊บพวกคุณเข้าสอบบางคนดูข้อสอบแล้วกูคงไม่ผ่านหรอกวะเพราะที่อาจารย์ถามนี่กูจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอย่าเสียเวลาเลยนั่งอ่านข้อสอบแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลในสมุดคำตอบแล้วก็เขียนหน้าแรกว่าอาจารย์สละสิทธิ์ไม่ทำสอบไม่ทำตอบพอหมดเวลาครึ่งชั่วโมงเดินออกเอาข้อสอบกลับบ้านสมุดคำตอบมาถึงมืออาจารย์คุณเขียนว่าสละไม่ทำไม่ตอบข้อสอบอาจารย์ก็เลยศูนย์คืออะไรศูนย์คืออะไรศูนย์อาจจะมันไม่ทำข้อสอบเลยก็ได้นะแต่จริงๆแล้วในเชิงวิชาการเนี่ยศูนย์เนี่ยก็คือเอ็งไม่มีความรู้วิชาวิจัยตลาดเลยเหรอจ้าบ้าแล้วจริงๆมันไม่มีไหมมันมีอ่ะมันมานั่งเรียนบ้างมันมีแต่สิ่งที่อาจารย์ถามนั่นมันเกิดไม่ได้เก่งมาไม่ตอบใช่ไหมจริงๆความรู้มีเพราะอาจารย์ไม่ได้ถามทุกประเด็นนี่ใช่ไหมที่เรียนมาเนี่ยประเด็นที่รู้ไม่ถามประเด็นที่ถามไม่รู้เลยก็ศูนย์ไปบางคนก็ไม่รู้เขียนอะไรมา
บางคนก็ไม่รู้เขียนอะไรนะยอมแพ้เพราะไม่ได้เข้าเรียนและไม่ได้อ่านเทอมซ่อมเจอกันนะอาจารย์แล้วจะให้อาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่ล่ะมันก็ศูนย์ถูกไหมล่ะบางคนก็ทำเป็นเนียนเลยนะคิดว่าอาจารย์แกคงไม่ค่อยอ่านหรอกการถามอย่างแต่ที่ตัวเองท่องมาอย่างก็เขียนที่ตัวเองท่องมานั่นแหละเขียนลงไปแบ่งเป็นข้อข้อเขียนลงไปเผื่ออาจารย์แกขี้เกียจกูจะได้ผ่านใช่ไหมอย่าหัวเราะกับอาจารย์อย่าทำนะเพราะอาจารย์อ่านนะมันคุณไม่ผ่านมืออาจารย์เราไม่ผ่านลูกในตาอาจารย์หรอกมันอาจารย์ก็ต้องเป็นศูนย์เพราะที่เราถามมันไม่เขียนมันดันเขียนที่เราไม่ถามใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละฮะมันไม่มีศูนย์สมบูรณ์ศูนย์ที่อาจารย์ให้คือศูนย์สมมุตินะเข้าใจปะนั่นแหละครับในระดับที่สามนะมันเมื่อมันไม่มีศูนย์สมบูรณ์เนี่ยถ้าเมื่อไรเราทำวิจัยตลาดแล้วเอาตัวแปรระดับนี้มาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามาบวกลบได้แต่คูณหารไม่ได้เราบอกว่านาย A ได้คะแนนสอบมากกว่านายนางสาว B 5คะแนนได้อะไรเงี้ยได้นะแต่เรามาคูณหารไม่ได้ทำไมคูณหารไม่ได้เช่นผลคะแนนสอบออกมาพวกเรา 3-400 คนบางคนได้0บางคนได้5บางคนได้10บางคนได้20รวมมา100คะแนนปรากฏว่าพวกเราได้คะแนนไม่ถึง50สักคนนึงก็ตกหมดสิวะ300กว่าคนน่ะนะ300กว่าคนตกหมดได้ทำไงเฮ้ยอย่างนั้นอาจารย์โง่สิอาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่าแล้วคนได้คะแนนสูงสุด50คะแนนเต็ม100นะอาจารย์ก็อยากให้อีกคนได้บ้างมันก็เอา2คูณเข้าไปตลอดเลยคนได้50กว่า100เต็มนะเองก็เอา A ไปใช่มั้ยคนได้30ก็ได้60เองก็เอา C ไปหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยแต่คนได้0มายัง0น่ะคุณว่าเป็นธรรมกับเขาไหมล่ะเป็นธรรมกับพวกคุณไหมไม่มันวิธีการถ้าอาจารย์จะให้พวกคุณมีคนได้บ้างอาจารย์บวกคนละ50คนได้0ก็ได้50คนได้5ก็ได้55คนได้10ก็ได้60คนได้20ก็ได้70คนได้50ก็ได้100ใช่ไหมนั้นวิธีการที่ถูกต้องบวกลบได้คูณหารไม่ได้ระดับการวัดตัวแปรระดับนี้นะสุดท้ายครับระดับที่4อัตราส่วนมาตราหรือ ratio scale เป็นระดับการวัดตัวแปรเพื่อบ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดระดับการวัดตัวแปรเพื่อบ่งบอกความแตกต่างระหว่างหน่วยแปรที่สมบูรณ์มากที่สุดคือสามารถที่จะบ่งบอกความแตกต่างได้โดยบอกชื่อบอกประเภทก็ได้บ่งบอกความแตกต่างโดยจัดลำดับก็ได้บ่งบอกความแตกต่างโดยกำหนดคะแนนเป็นช่วงๆก็ได้บ่งบอกความแตกต่างและบ่งบอกความแตกต่างโดยกำหนดเป็นอัตราส่วนหรือเป็นสัดส่วนได้ด้วยเพราะนั้นเป็นระดับการวัดตัวแปรที่มีมาตรฐานวัดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาใช้ใช่ไหมและมีความเป็นศูนย์สมบูรณ์เป็นตัวแปรที่มีศูนย์สมบูรณ์ในระดับอัตราส่วนมาตราเนาะเอาละครับเวลามันหมดเนาะที่จริงอยากจะพูดต่อไปสักนิดหนึ่งว่ามันไปเกี่ยวข้องอย่างไรในทางการวิจัยคราวหน้าจะมาบอกอีกทีนึงว่าทำไมเราต้องเรียนระดับการวัดตัวแปรนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วก็จะมาพูดถึงประเภทของตัวแปรคราวหน้าแล้วก็จะมาพูดเรื่องโครงการวิจัยทีเนาะคราวหน้าก็วันที่7นะไม่มีตรงกับวันหยุดหรอกนะโอเคครับเบอร์เซ็นชื่อไปถึงไหนแล้วล่ะ